ทำอะไรคะมีแผนไหมเอ่ยวาเลนไทน์เหรอครับไม่รู้น่าจะโปรโมทหนังนี้มั้งครับเพราะมันเป็นแบบเข้าช่วงวาเลนไทน์พอดีแต่มันเป็น2วันพิเศษสำหรับเราเลยนะทั้งวันเกิดด้วยวาเลนไทน์ด้วยจริงๆหลังๆนี้ยกให้มันเป็นวาเลนไทน์ไปเลยดีกว่าไม่เพราะว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองไม่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะแบบอยากใส่ใจกับคนที่ตัวเองรักอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าผมไม่ค่อยซีเรียสกับวันเกิดเท่าไหร่ครับหมายความว่าทุกวันก็มีเป็นวันวาเลนไทน์สำหรับเราทุกวันก็วันปกติครับพี่แต่ก็เป็นวันวาเลนไทน์ได้ด้วยครับแต่ว่าไม่ได้มีแพลนไปไหนมาไหนใช่ไหมก็คิดว่ามีแหละครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันทำอะไรไม่ได้หรอพี่แบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับพี่ถามในฐานะที่แบบคนที่เกิดในวันที่มันเป็นเทศกาลอย่างเงี้ยคนอาจจะแบบมองเป็นเทศกาลมากกว่าวันเกิดเราจะนึกว่าเป็นวันเกิดเรามันแอบเสียความรู้สึกมันหรือเสียดายนะหรือว่าไม่น่าเกิดอ๋อที่เสียความรู้สึกนั่นเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับคือโตมาก็คือจริงๆมันเป็นยุคแบบว่าสมัยมัธยมที่เราติดเพื่อนเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันเกิดเราอะไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนทุกคนแต่ว่าผมเรียนชายล้วนมาก็คือเย็นวันวาเลนไทน์อ่ะชายล้วนแตกฮือทุกคนคือไปตามทางของตัวเองแล้วก็เราก็โดดเดี่ยวเราก็จะเป็นคนที่ถูกเพื่อนลืมในวันวาเลนไทน์ซะเยอะครับซะเยอะแต่ตอนนี้เราไม่ถูกใครลืมแล้วไงเรามีเตรียมของอะไรไว้ให้มั้ยคะผมไม่ทันเลยครับอันนี้พูดแบบด้วยความสัตย์จริงเลยผมไม่มีเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรเลยเพราะว่าโฟกัสแต่วันพอเดือดร้อนเลยช่วงนี้ถ้าเกิดบิ๊กคิดนะครับถ้าเกิดมีเตรียมของไว้จะเป็นอะไรยังไงส่วนใหญ่ก็ชอบให้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยให้แบบเป็นวันไม่ค่อยให้ตรงวันพิเศษส่วนใหญ่จะให้วันอื่นๆมากกว่าอะไรเงี้ยครับมีแผนไหมว่าจะเป็นอะไรครับก็น่าจะเป็นบ้านพร้อมที่ดินเรือนหอใส่เป้เชื่อเหรอครับเนี่ยไม่เชื่อไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับไม่ค่อยเป็นคนที่เป็นความรักสายเปย์เท่าไหร่เป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าครับให้ความรู้สึกและการกระทำใช่ทำเรื่องหนังไหมฮะเนี่ยได้ๆครับผมทำไปแล้วไม่รู้เราจะชวนกันมาดูไหมคะมาครับวันนี้มาครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นสำคัญเป็นวันสำคัญของผมเหมือนกันเขาก็ถือเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงานของเราด้วยเนาะใช่ครับถ้าพูดจริงๆก็ใช่มีแบบว่ามองของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมคะจริงๆแค่วันนี้เขามาดูเนี่ยของขวัญแล้วจริงๆผมรู้สึกว่าเพราะว่าอย่างวันนี้แบบคุณพ่อคุณแม่ผมมาได้ไม่ครบใช่อะไรเงี้ยครับก็จริงๆวันนี้ใครที่มาดูหนังเราได้ก็คือเป็นของขวัญวันเกิดเราไปเลยใช่เพราะว่าต่อคือตั้งใจมากกับเรื่องนี้ใช่จริงๆผมพูดเลยว่าผมตั้งใจแล้วผมได้อะไรเยอะมากหลังจากที่ผมถ่ายเรื่องนี้เสร็จใช่ครับได้ยังไงบ้างเหมือนกับในฐานะนักแสดงมันเหมือนกับมันโตไปอีกแบบเลยครับโตขึ้นไปอีกสเต็ปคือผมสามารถรับงานที่หลากหลายขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าย้อนไทม์ไลน์อ่ะผมถ่ายเรื่องนี้เสร็จก่อนผมถึงไปเล่น Ghost Lab แล้วจริงๆแล้วบท Ghost Lab ถ้าเท้าความตั้งแต่แรกเลยอ่ะผมเขาจะไม่ให้ผมแคสบทที่ผมเล่นนะเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราแต่มันเหมือนกับว่าวันพอดูรถมันช่วยอะไรบางอย่างที่ทำให้มันมีฟีลบางอย่างที่มันออกมาจากเราในแบบที่ผู้กำกับไม่เคยเห็นมากกว่าพอทีเซอร์ฟีดแบ็กมันเปิดไปแล้วเขาได้เห็นแล้วเขาว่ายังไงบ้างผมว่าสุดท้ายเราต้องหยุดไม่ใช่เลือกหยุดสิเราควรจะต้องเลือกโฟกัสให้มันถูกจุดคือสุดท้ายแล้วผมนำทำงานประเภทนี้ผมทำศิลปะครับผมไม่ได้ทำจากอารมณ์อ่ะสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องว่าสิ่งที่ผมทำมันมีเหตุและผลแล้วมันคือความสวยงามของศิลปะมั้งครับตัวเขาเองก็เข้าใจไม่กล้าตอบแทนเลยยังมันมีฉากค่อนข้างจะบอกว่าวิวอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเยอะเราอธิบายเขาไหมนะหรือเข้าใจกันแล้วเพราะมันผมว่าสุดท้ายถึงจุดนึงมันคงต้องมีการอธิบายกันแหละครับแต่ว่าสุดท้ายผมว่าเขาเข้าใจเราอยู่แล้วในสิ่งที่เราเป็นแล้วผมเชื่อว่าผมไม่เคยทำอะไรแล้วมันดูไม่มีเหตุผลนะใช่แล้วผมก็ย้ำตลอดพี่ๆ GDS ช่วยกันตลอดในการช่วงที่โปรโมทเรื่องนี้เพราะว่ากลัวคนจะแบบเหมือนกับโฟกัสผิดจุดซึ่งจริงๆสุดท้ายแล้วขอบคุณคนดูมากเลยอ่ะเขาไม่ได้ผิดจุดกันเลยแล้วผมรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณเข้าไปดูหนังกันแล้วจะเข้าใจแล้วก็จะอยากชวนตรงนี้อีกทีว่าเข้ามาดูหนังเต็มกันเถอะแล้วยิ่งถ้าดูในโรงน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับผมและทีมงานเลยครับอย่างวันนี้ถ้าฉากตรงนั้นในทีเซอร์ที่มันออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันเยอะเราต้องอธิบายเขาตรงนั่งข้างๆกันเลยไหมคะไม่เป็นฉากต้องบอกเลยไม่ขนาดนั้นครับพี่คือสุดท้ายแล้วผมว่าในแง่ความรู้สึกมันเคลียร์กันชัดเจน
คืองานคืองานส่วนตัวก็คือส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยตลอดทุกครั้งในการทำงานของเราตัดเอาไว้นะตัดเอาไว้ทุกครั้งในการทำงานของเราเราต้องเล่าให้เขาฟังเหมือนไหมว่าเราต้องมีแบบทำงานแบบนี้แบบนี้แบบเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับคือบอกแล้วว่าผมเป็นคนแยกงานกับส่วนตัวยิ่งไม่ค่อยรู้หรอกว่าผมทำอะไรแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราแบบเอนจอยกับมันมากๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากแชร์จังเลยก็จะมีแบบแชร์ให้ฟังว่าเฮ้ยเนี่ยเราแบบทำสิ่งนี้อยู่มันเวิร์กนะแบบมันอะไรอย่างงี้ครับมันเป็นแค่โมเมนต์แชร์ไม่ได้โมเมนต์อธิบายว่าเราไปทำอะไรมาด้วยเหตุผลอะไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมผมว่าเขาไม่ใช่คนงี่เง่าอ่ะถ้าจริงๆแล้วนะมันเป็นคนที่มีเหตุและผลมากกว่าผมในบางทีด้วยซ้ำใช่ครับอยู่กันมาเข้าใจกันมองตาก็รู้กันแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่อย่างนี้คือถ่ายหนักมากเรามีการแชร์กับเขายังไงบ้างถ่ายหนักนี่หมายถึงเหรอถ่ายทำค่อนข้างหนักมากเรามีการแชร์กับเขายังไงบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเหมือนกับคอยให้กำลังใจให้เรามีแรงที่จะยืนในวันต่อไปไหวนะครับเพราะจริงๆเรื่องนี้ถ้าแชร์กับคนดูก็คือมันหนักมากจริงนะกับการที่1คิวเราถ่าย1วันเราถ่ายแค่สุดๆที่เห็นก็4ซีนนะฮะเพราะฉะนั้นใน1ซีนลองหารเวลาดูสิว่าผมจะต้องอยู่กับโมเมนต์อารมณ์ที่แบบ1อารมณ์อ่ะมันนานมากครับแล้วจริงๆแบบข้างในเราก็ถูกใช้งานเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้พี่ต่อคือทำงานหนักทุกวันใช่จากที่เราเจอกันมาก็เชื่อว่าพี่ก็น่าจะเห็นว่าเราหนักทุกวันนะครับผมโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับพี่ต่อพี่ต่ออินเสิร์ต